สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์ดนุพันธ์นะคะประจำที่9พฤศจิกายน2560นะคะเริ่มต้นด้วย Safety Deck Future ก่อนนะคะ S50Z17เนี่ยเรามองแนวโน้มวันนี้นะคะก็ยังมีลุ้นที่จะขยับขึ้นได้ต่อนะคะในวันถัดไปนะคะถ้าหากว่ายังไม่กลับไปต่ำกว่าระดับ1080จุดนะคะยังมองเป้าหมายที่ระดับ1105จุดได้นะคะโดยถ้าดูในส่วนประเด็นที่ตื่นเต้นนะคะก็ยังไม่ได้มีอะไรใหม่เข้ามานะคะแต่ว่ามองในส่วนของภาพรวมเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะที่มีแนวโน้มโตดีขึ้นกว่าที่คาดการนะคะจากมุมมองของทางแบงก์ชาติเองแล้วก็การคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะไว้ที่ระดับ1.50%นะคะของกนง.เนี่ยตรงนี้เป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มองว่ายังคงเป็นบวกต่อภาพการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราอยู่นะคะประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะคะในช่วงส่งท้ายปีแล้วก็มองว่าการที่รัฐบาลน่าจะเร่งผลักดันในเรื่องของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตรงนี้ก็ยังเป็นตัวช่วยหนุนภาพการลงทุนนะคะแล้วก็เซนติเมนต์การลงทุนในตลาดหุ้นอยู่ต่อได้ต่อเนื่องนะคะโดยมีรายเรื่องของผลประกอบการไตรมาสสุดท้ายไตรมาสสามนะคะเข้ามาในรายตัวก็ช่วยจำกัดในส่วนของดาวไซด์ของตลาดด้วยนะคะไม่นับรวมในส่วนของ LTF นะคะที่จะมีแรงซื้อเข้ามานะคะในช่วง2 เดือนสุดท้ายนะคะก่อนที่จะข้ามไปยังปีหน้านะคะตรงนี้เองเนี่ยทำให้ S50Z17เรามองว่าภาพทางเทคนิคที่อาจจะเห็นจังหวะการพักตัวลงมานะคะก็ยังไม่ได้ทำให้แนวโน้มหลักเนี่ยดูเสียไปนะคะแล้วก็ถ้าดูในส่วนของตัว S50Z17เองที่เราแนะนำให้เปิดลองเอาไว้ระดับ1,090จุดก็ยังสามารถถือต่อได้นะคะเพื่อไปทำกำไรยังเป้าหมายที่ระดับ1,105จุดที่เรามองไว้นะคะโดยแต่กระทุนนะหากว่าปรับตัวต่ำกว่า1,080จุดนะคะส่วนสถานะใหม่ที่จะเข้ามาเราก็มองว่าเป็นจังหวะเข้ามาได้นะคะในช่วงที่ย่อตัวลงมาระหว่างวันไม่หลุดระดับ1,080จุดนะคะส่วน IRPC Z17 นะคะแม้ว่าระหว่างวันจะค่อนข้างผันผวนมีการพักตัวลงมาบ้างนะคะแต่ว่าก็สามารถกลับไปยืนในแดนบวกได้นะคะสัญญาณทางเทคนิคก็ยังโอเคนะคะจากเครื่องมือต่างๆดังนั้นเนี่ยมองว่าสถานะรองที่เปิดไว้ 6.44 นะคะก็ยังให้ถือต่อรอทำกำไร 6.65 ได้นะคะล็อกกำไรไว้ถ้าหากว่าลงมาต่ำกว่าระดับ6.46นะคะส่วน Gold Future นะคะถ้าดูในส่วนของราคาทองคำเองเนี่ยเมื่อคืนอาจจะเห็นการดีดตัวขึ้นไปทำไฮแถวระดับ1,287เหรียญต่อออนซ์นะคะแต่ว่าก็มีแรงขายทำกำไรลงทำให้ปรับตัวลงมาทรงตัวเช้านี้บริเวณ1,280เหรียญต่อออนซ์นะคะการดิดตัวกลับขึ้นไปนะคะได้แรงหนุนจากดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงจากความกังวลในเรื่องของแผนปฏิรูปภาษีสหรัฐเนี่ยอาจจะมีความล่าช้านะคะคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของความคืบหน้าโดยวันนี้จะมีการเปิดเผยร่างกฎหมายปรับลดภาษีนะคะจากวุฒิสภาสหรัฐซึ่งมองว่าน่าจะออกมาแตกต่างจากของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะตรงนี้ก็เพิ่มความกังวลนะคะในเรื่องของการที่จะผลักดันแผนปฏิรูปภาษีดังกล่าวนะคะให้สำเร็จได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยช่วงเช้านี้ตัวดอลลาร์สหรัฐกลับมาดีดตัวขึ้นแล้วก็กลับมาทรงตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้งนี้ก็คงจับตาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการเยือนเอเชียนะคะของประธานาธิบดีสหรัฐนะคะโดยในช่วง8-10พฤศจิกายนนี้เนี่ยก็เป็นการเยือนจีนนะคะโดยมองว่าจะมีการหารือในเรื่องของการค้าแล้วก็ประเด็นเกี่ยวกับเกาหลีเหนือนะคะตรงนี้ก็อาจจะต้องจับตาดูว่าจะเกิดความตึงเครียดมากขึ้นหรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในส่วนราคาทองคำยังมีแรงกดดันจากแนวโน้มของเฟดที่จะยังขึ้นดอกเบี้ยอีกสักครั้งหนึ่งนะคะในเดือนธันวาคมนี้นะคะโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมองกันที่ระดับมากกว่า90%นะคะส่วนรายงานในเรื่องของการชะลอการนำเข้าจากอินเดียนะคะในส่วนของทองคําในช่วงของไตรมาสที่แล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลที่มักจะมีการนําเข้าทองคําค่อนข้างสูงนะคะรวมถึงการปรับลดการถือครองทองคําของ SPR ลงไปอีกนะคะ 0.14% ตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นแรงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคํานะคะที่ยังไม่สามารถจะยืนเหนือแนวต้านสําคัญบริเวณ1,285เหรียญได้อย่างแข็งแรงนะคะแล้วก็มีการย่อตัวกลับลงมาเรามองว่ามีโอกาสลงไปอีกครั้งที่ระดับ1,275ถึง1,270เหรียญต่อออนซ์นะคะถ้าหากว่าประเด็นเรื่องของเกาหลี
เหนือไม่ได้ปะทุรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วน USD Future นะคะมองสำหรับสถานะช็อตเนี่ยเราก็มองว่าสามารถเปิดสามารถถือต่อได้นะคะที่เปิดไว้ 33.15 นะคะเราทำกำไร33บาทนะคะยังเป็นเป้าหมายเดิมนะคะแต่ขาดทุนถ้าหากว่าดีดตัวเกินระดับ 33.22 บาทนะคะแม้ว่าการเคลื่อนไหวก็ยังอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดนะคะในช่วงนี้รอปัจจัยใหม่ๆเพื่อเข้ามาผลักดันนะคะในส่วน Block Trade Corner นะคะติดตามได้ทั้งในส่วนของหุ้นฝั่ง Bullish แล้วก็ Bearish นะคะโดยวันนี้เนี่ยเรานำเสนอหุ้นที่เป็น Bearish นะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะก็คือในส่วนของ KCE นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีตัวอื่นอีกหลายตัวนะคะสามารถติดตามได้ในส่วนของบทวิเคราะห์ของเรานะคะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ